หายหน้าไปเป็นเดือนเพราะไอจีถูกบล็อกแต่พระเอกในดวงใจพ่อณเดชน์ของมาดามพีกลับมาลงรูปแล้วพร้อมแคปชั่นหวานๆว่าคิดถึงแต่มโนได้ไม่นานมาดามก็เห็นหวานใจตัวจริงอย่างหนุ่มยะมาคอมเมนต์ว่าคิดถึงใครก็เลยได้ฟังคำจี้ใจมาดามแต่ชื่นใจยะจากปากพี่แปรริเขาแบบนี้ดูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับโอ้ยเชิญหวานกันไปให้ถึงดาวอังคารเลยไม่ต้องมาแคร์คนโสดอย่างมาดามหรอกค่ะเฮ้ย